สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนะครับผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องไลฟ์สด youtube นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆนะครับไลฟ์สดนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ด้วยนะครับวันนี้ เรื่องราวของสโมสรริเวอร์พูลนะครับกลับมากันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมเนี่ยนะครับคือวันนี้ผมโดนแฟนแมนยูแซวคือแฟนหลายๆคนแซวนิดนึงนะครับแต่ว่าคือผมต้องขอบคุณคำคอมเมนต์นะครับในเรื่องของข่าวเอามาปรับนะครับเอามาปรับหลายเรื่องมากเลยโดยเพราะการตั้งคำถาม,ถามท้ายรายการเมื่อคืนนี้ผมลองในช่วงของตอนท้ายนะครับในสรุปข่าวการย้ายทีมเมื่อคืนเมื่อคืนดึกนะ แต่วันนี้ผมจะมาไวๆวันนี้ในตอนท้ายรายการเนี่ยผมก็จะเปิดให้ทุกท่านนะ่ะถามนะครับถามเกี่ยวกับเนื้อหาในข่าวได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังข่าวลิเวอร์พูลกันนะครับหน้าปกของวันนี้เป็นดาวินูเยสกับโดมินิกโซบอตไลผมก็จะบอกว่าเขาแฮปปี้กับลิเวอร์พูลหรือเปล่าเออแฮปปี้หรือเปล่าไม่รู้นะต้องไปดูฟังข่าวกันแล้วก็ เรื่องราวของฟินเวสปอร์ตกรุ๊ปนะครับจะต้องตัดสินใจหลายเรื่องมากโดยเฉพาะเรื่องราวของนักเตะท,ที่จะเข้ามาใหม่แม้กระทั่งโค้ดท่านคิดว่าเปปปินเดอร์เนี่ยล่าสุดในบทความเนี่ยได้รับการยอมรับจากนักเตะลิเวอร์พูลหรือไม่เปปปินเดอร์นะผมตามบทความในเช้านี้มาให้นะครับขออนุญาเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูารายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสมโมสรลิเวอร์พูลกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับ ข่าวที่หนึ่งนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของเป๊ปลินเดอร์นะครับไม่ต้องรอนานเลยนะครับวันนี้เรื่องราวของเป๊ปลินเดอร์นะครับท่านดูในหน้านหนึ่งในเดอะมิลเลอร์หรือดูในสื่อไหนก็ได้นะครับเรื่องราวของเขาคือในบทความของเบนคานอตตันไปหาบทความนะครับคือตัวของเบนคาน็อตันเนี่ย ไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักเตะลิเวอร์พูลบางส่วนว่าผู้เล่นของลิเวอร์พูลหลายๆคนตอนนี้นะครับที่ยังเหลืออยู่ที่สโมสรน่ะแต่เขาก็มีแหล่งข่าวเขานะยอมรับการทำงานของเปปลินเดอร์หรือไม่ถ้าเขาจะกลายเป็นโค้ชคนใหม่แทนเจอร์กิงครอฟนะครับนักข่าวอย่างเบนคาร์นอตันนะครับได้ไปหาข้อมูลนะครับที่เกี่ยวกับการยอมรับเนี่ยสำคัญมาก การยอมรับในตัวของเปปลินเดอร์กับผู้เล่นของลิเวอร์พูลบางส่วนเขาบอกว่าเปปลินเดอร์เมื่อวานนี้มีโอกาสที่จะกลายเป็นโค้ชคนใหม่ทำไมต้องเป็นเปปลินเดอร์เขาบอกกันว่านะครับเหตุผลการที่จะแต่งตั้งเปปลินเดอร์นั้นเนี่ยไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เพราะจริงๆแล้วคนที่ทำงานอยู่วันนี้ทำงานได้อย่างดีมาก นี่คือคำพูดของเบนคานอฟตัน ok ในข่าวคือตอนนี้ลิเวอร์พูลเองเนี่ยแค่เพิ่มบุคลากรคนเก่งมาช่วยคนที่ทำอยู่แค่นั้นเองหลักๆนะครับแต่ต้องมีคนใหม่มาต้องมีคนใหม่มาทีเนี้ยในรายงานระบุชัดนะครับว่ามีนักเตะลิเวอร์พูลบางส่วนนะครับแน่นอนถามว่าเป๊ปรลินเดอร์ได้รับการยอมรับจากผู้เล่นเหล่านี้หรือไม่ บางส่วนของผู้เล่นลิเวอร์พูลยอมรับเป๊ปลินเดอร์นะครับบางส่วนของผู้เล่นลิเวอร์พูลยอมรับการทํางานของเป๊ปลินเดอร์แต่คนที่ไม่ได้อยู่ตอนเนี้ก็คือคนที่ไปรับใช้ชาตินะครับก็ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวสาคัญเลยว่าเป๊ปเนี่ยเป๊ปลินเดอร์นะได้รับการสนับสนุนจากผู้เล่นลิเวอร์พูลครับทีนี้ ผมมาตามรายงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับอ้างอิองอคนเดียวไม่พอมาตามบทความในรายการ Talksport เป็นบทความของอารันบาร l ซิลและดีนซอนเดอร์นะครับในรายการ Talksport นะครับเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็ต้องการให้เปปลินเดอร์และพวกปีเตอร์คาร์วเสและทีมงานเก่าของครอปอยู่ต่อไม่จำเป็นต้องอำลาตามเจอเก็งครอปไปก็ได้ อันนี้เป็นบทความของในส่วนของอีกคนหนึ่งนะทีนี้ดีนซอนเดอร์ก็บอกว่าจริงๆแล้วนะครับทุกคนเนี่ยรู้ว่าเป๊ปดินเดอร์เนี่ยก็ทำงานหนักเหมือนกับบรรดาผู้ช่วยครอปทุกคนน่ยและสิ่งที่มันดีคือทุกคนรู้งานในสมูสรแห่งนี้ละเพียงแต่ว่าการจะไปอีกระดับหนึ่งด้วยผู้เล่นด้วยผู้บริหารที่เก่งความหมายก็คือการทำงานกับริชาร์ดฮิว m มเคิลเอ็ดเวิร์ดในในปีเนี้ยในลิเวอร์พูลเวอร์ชั่น2.0เนี่ยนั่นคือสิ่งที่ต้องเสริมนี่คือสิ่งที่เกิดใน,ในการท a อ k สปอร์ตเมื่อคืนนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดว่านักเตะลิเวอร์พูลบางส่วนเนี่ยก็ยอมรับนะกับการทำงานของโค้ดนะครับโค้ดโค้ดที่เป็นลูกน้องของเจคเก็ตคอรปนะครับแต่ตอนนี้นะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องราวของการหาผู้จัดการทีมคนใหม่เนี่ย ยังคงดําเนินต่อไปในอีกทางหนึ่งโดยเช่นกันแต่ในขณนะเดียวกันเนี่ยตัวของเป๊ป r i n d ินเดอร์ก็ได้รับการยอมรับจากผู้เล่นลิวฮูบางส่วนและบรรดาสตาฟโค้ดในยุคข,ของครอปทั้งหมดก็สามารถที่จะทํางานต่อในสโมสรริวฮูได้นะครับก็ก็เป็นอีกหนึ่งบทความที่ดีเลยแหละนะครับเป็นบทความของเบนคานอฟตันทาต่อไปเลยนะครับเป๊ป r i n d ินเดอร์ก็สามารถที่จะคนเก่งมาช่วยได้รอดูกันนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีทักทายแฟนๆด้วยนะครับอ๋อท่านก็คิดเหมือนผมเหรอลดค่าใช้จ่าย,ย,ายเพราะว่าอลอนโซเนี่ย20ล้านปอนด์การยกเลิกสัญญาอลอนโซคือสีตีโลกสีตีโลกนะครับการยกเลิกสัญญาเขาเนี่ยคือแพงมากแล้วก็เดซิบี้13ล้านปอนด์เยอะนะครับแต่ละคนเยอะนะครับเพราะมีสัญญาขอไปที่ข่าวต่อไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนท้ายเราจะตั้งคำถามมันทั้งหมดเลยนะครับ เรื่องเราต่อไปนะครับเป็นบทความใน TBR Sport นะครับเป็นบทความที่ทำให้ผมตกใจเหมือนกันคืออย่างนี้ครับบทความใน TBR Football.com นะไม่ใช่ TBR Sport นะดาวิสนูเยสและโดบนิกโซบอตไลไม่พอใจฟินเวสปอตกรุ๊ปใครเขียนข่าวนักข่าวคนนี้ชื่อว่าชามานจายาเดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านชื่อก่อน อ่านืิอว่าจามันจายารามนะครับเป็นนักข่าวของ t b f o o t b a l l c o m นะครับ tbrfootball.com ท่านเปิดในเว็บไซต์จะเจอดาวินูเยสกับโซบอตไลเขาบอกว่าดาวินูเยสกับโดมินิกโซบอตไลไม่พอใจบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับดาวินูเยสและโดมินิกโซบอตไลไม่พอใจบอร์ดบริหารเออเขาไม่ใช่ไม่ใช่บอร์ดบริหารแมนยูบอร์ดบริหารของลิเวอร์พูล คือฟินเวสปอร์ตกรุ๊ปในสื่อต่างประเทศนี่เขาบอกว่าตอนที่ดาวินูเยสและโซบอตไลมาเนี่ยความหมายคือครอบอยู่ต่อนะเนี่ยสิ่งที่เขามีสิทธิ์ไม่พอใจก็คือตอนที่ผมมาใหม่ครอบเซ็นมาเนี่ยความหมายก็คือครอบอยู่ต่อแต่วันนี้พอเล่นไปเนี่ยโจเก็ครอบประกาศอำลาเนี่ยมันมีข่าวออกมาว่าดาวินูเยสและโดมินิกโซบอตไลเนี่ยไม่พอใจ ฟินเวสสปอร์ตกรุ๊และคณะทำงานบริหารสโมสรมากๆคือเหมือนกับว่าเซ็นเข้ามาเนี่ยเขาอยากอยู่กับครับแต่ครอบก็บอกไปแล้วนะครับว่ามันคือเหตุผลการตัดสินใจอําลาเรื่องของการหมดไฟนะครับซึ่งจุดนั้นเนี่ยมีทุกคนอยู่ละเขาถึงมีการเกษียณไงทีนี้นะครับในบทความชี้ไปที่ว่าจุดเริ่มต้นสนใจของสองคนนี้นะครับก็คือคำว่าเข้าใจผิด นสื่สต่างๆเก็บอกว่าตน2คนนี้ถูกเข้าใจผิดความหมายก็คือเขามีสิทธิ์ที่ไม่พอใจฟินเวสปอร์ตกรุ๊ปแน่นอนดาวินูเยสและซ o บอตไล์อ่ะเพราะกันมาของเขาเพราะคอบแต่เมื่อครอบอลลาอำลานะแต่ผมส่วนตัวของผมนะผมเล่าบทความนี้ก่อนเดี๋ยวจะแสดงความคิดเห็นตอนท้ายในบทความนี้บอกอีกนะครับซูบอตไล์เนี่ยมาจากไลซิก60ล้านปอนด์นะครับอ้างอิงราคาจาก BBC นะแล้วก็ ครอปเป็นคนดึงดูดมาด้วยตัวเองและซูบอตไลเนี่ยเลือกพรครอปเลยนะครับแต่ในรายงานฟุตบอลทารานเฟอร์ก็มีแย้งนะเขาบอกว่าทั้งสองคนนี้โกรธเครืองคณะกรรมการไปดูในฟุตบอลทารนเฟอร์นะครับบทความอีกบทความหนึ่งโกรธเครื่องเลยเข้าใจผิดเกี่ยวกับอนาคตของครอปและผู้เล่นอาวุโสบางคนนะมีปัญหาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นความจริงนะ ความจริงแล้วนะตอนท้ายแล้วนะคือทั้งสองคนนี้นะครับยังคงมีสัญญาก,กับลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าเขาคงจะผิดหวังสำหรับการอำลาของเจอร์เกนคอปหลังจากจบฤดูกาลนี้คือเรื่องความผิดหวังนะนะแค่ทำใจยอมรับคือตัวของคอปอะเขาประกาศอำลาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ประกาศตั้งนานละ ตั้งแต่ต้นปีละประเด็นสําคัญเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องความไม่พอใจเนี่ยมันออกมาช่วงเบรกทีมชาตินะครับฉะนั้นึ้นเมื่อท่านไปเจอบทความนี้นะบทความในฟุตบอลทานเฟอร์เนี่ยไปเจอว่าโซบอตไลกับเดวินูเยสไม่พอใจเจอเกนครอฟก็ต้องชั่งน้ำหนักดีๆนะครับคือในส่วนของผมจะอธิบายเนี่ยก็คือ2คนนี้นะยังแฮปปี้กับสมสร นะครับอันนี้ก็อ้างอิงข้อมูลจาก TBR แล้วก็ฟุตบอลทานเฟอร์ที่มีข่าวออกมาว่าดาวินเยสไม่พอใจฟินเวสปอตกรุ๊ปแต่ความสมั์อย่างอื่นนะครับดีโมดมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาอย่างนี้แหละประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของดาวินเยสและตัวของโซบอตไลนะครับแค่มีข่าวเฉยๆนะครับเรื่องราวต่อไปเป็น เรื่องราวของ m มเคิลเอ็ดเบิรนะครับบทความนี้น่าฟังนะเป็นบทความของ r u s i n g t h e c o p c o m นะครับบทความของ r u s i n g c o m ในเช้าวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ m มเคิลเอ็ดเ r ิรได้มีการพูดคุยกับ Fund เบอร์จิลฟันได้เขาคุยกับฟันไดแล้วก่อนเบรกทีมชาติด้วยผมว่าผมก็เลย ตั้งใจถ่ายทอดบทความนี้ให้ดีเลยท่านจะได้เข้าใจตรงกันนะครับในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าฟันไดนะครับจะอายุ32ปีแล้วแต่ปีนี้นะครับคือกองหลังที่ดีที่สุดในโลกอันเนี้ยสื่อเขียนนะสัญญาจ,จะหมดพร้อมโมปี2025ซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดหมดสัญญากันจริงๆเนะี่ยฟันไดจะอายุ33 34เลย แต่การเล่นฟุตบอลของฟันไดไม่จำเป็นต้องมีอายุมากเาเดี๋ยวเอาใหม่นะไม่จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงอายุฟันไดยังคงมีการเล่นฟุตบอลที่แข็งแกร่งสมบูรณ์แบบเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกในวันนี้แน่นอนในสื่อต่างประเทศเขียนบทความนี้ไว้ว่ากัปตันทีมลิเวอร์พูลคนนี้นะครับไปอยู่ในจุดสูงสุดใหม่ คือคำว่าจุดสูงสุดเนี่ยคือท่านถึงปุ๊บมันต่ำลงทันทีแต่ว่าจุดสูงสุดใหม่เนี่ยคือหายจากาการบาดเจ็บที่พักไปเกือบปีอะ่ะแล้วตอนนี้เขายังสมบูรณ์แบบในตำแหน่งกองหลังสามารถเล่นฟุตบอลได้กเกิน120นาทีเราดูจากเกมคาราบาวครับและเกมล่าสุดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่แสดงให้เห็นก็คือผลงาน m มเคิลเอดเวิรคุยอะไรกับฟันได้นี่คือสิ่งที่เราสนใจมากในวันนี้สิ่งที่ริชาร์ดฮิวนะครับก็บอกไปแล้วว่านาคตของฟันได้พอฮิวแต่งตั้งในเขาคุยหลังบ้าน m i เคิลเอดเวิรได้คุยกับแฟนได้นะครับได้คุยกับฟันได้ถึงแผนการทำงานในปีต่อไปนี้ Michael Edwards นะครับสนับสนุนกลยุทธ์ของ f ิน w a y Sport Group ท่านฟังชันนะ Michael Edwards สนับสนุนกลยุทธ์ของ Fin เวส s ์ o ปอร์ตกรุจะไม่มอบสัญญาระยะยาวให้กับคนอายุเยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามมีการเสนอขยายสัญญาโมซาลา2ปีมีการขยายสัญญาเสนอขยายสัญญาโมซาลา2ปีและวันฟันได้แน่นอนเขาจะอยู่ในแผนการทำงานของ Michael Edwards ระยะยาว อาจจะได้สัญญามากกว่าโมนะครับท่านฟังชันนะนโยบายของฟิลเมสปอร์ตกรุ๊ปก็คือไม่ต่อสัญญาผู้เล่นอายุเยอะแต่ฟันอาซาราจะได้2ปีแต่ตัวของฟันไดกับ m i เคิ e เอ็ดเวิรนี้นะครับจะชัดเจนมากคือเขาจะอยู่ในสัญญาวาระระยะยาวของ m i เคิ e เอ็ดเวิรซึ่งเราจะมาดูกันว่าตกลงแล้วสัญญาฉบับใหม่ของฟันไดคือกี่ปีกันแน่ นะครับนี่คือสิ่งที่ฟันได้กับเอ็ดเวิร์ดคุยกันในส่วนของการเบรกก่อนเบรกทีมชาติแน่นอนครับฟันได้จะอยู่ในการทำงานของเอ็ดเวิร์ดนะครับและฮิวส์ไปอีกระยะหนึ่งเต็มที่3ปีสำหรับสัญญาของฟันได้เต็มที่3ปีนะครับมู More 2ปีนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในการวางแผนระยะยาวนะครับก็อ้างอีงข้อมูลโดย r a s i n g the cop com นะครับแจ้งเรื่องราวของฟานได้ประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตตอบคำถามแฟนๆนะครับเดี๋ยวไม่ตอบเดี๋ยวมันยาวนะครับขอบคุณนะครับลดค่าใช้จ่ายมีแฟนๆถามนะครับควรต่อสัญญากับตันทีมและโมและเทนถูกต้องครับผมเห็นด้วยเหมือนกันนี่แผนระยะยาวนะครับที่ผมเล่าฟังเทรนนี่ต่ออยู่แล้วนะครับ จะเปิดฤดูกาลหน้าสงสัยต้องใช้กองหลังสำรองอปัญหานี้จะหมดไปเพราะว่าถ้าเราตามกันตั้งแต่เมื่อวานนะนักเตะกองหลังนักเตะกองกลางนักเตะกองหน้าอย่างบาคายูกุเนี่ยน่าสนใจมากบาคายูก้มีอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมแยกให้แล้วก็ข่าวสุดท้ายนี่จะกระชากอารมณ์ท่านนะผมบอกไว้ก่อนข่าวสุดท้ายเป็นหน้าปกวันนี้ด้านขวามือนสเซอร์คารฟี จะกลับมานะครับเขาจะกลับมาล่าหลุยดีอาร์สไงนะครับผมแยกประเด็นให้แล้วนะครับอ่ะขอบคุณนะครับคำคอมเมนต์พิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องของเกมบันเสาร์นี้นะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่แฟนบอลลิเวอร์พูลจะได้ดูเกมทีมชาติแล้วก็เกมตำนานลิเวอร์พูลนะครับสเวนกูลาอิริกสันจะมาคุมเวลานี้ท่านเช็คกันเองแล้วกันนะครับผมไม่ได้เตรียมมา ไม่รู้ว่าแข่งกี่โมงอ่ะนะครับดูผ่านดูนูหาวิธีดูเองแล้วกันเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเกมการกุศลในวันเสาร์นี้เราจะเห็นเซเว่นโกรันอิริกสันนะครับได้ได้ทำความฝันในการคุมตำนานลิเวอร์พูลนะครับใครจะลงสนามบ้างผมไปตามบทความให้นะครับผู้รักษาประตูนในเกมวันพรุ่งนี้นะครับเยลซี่ดูเด็กนะครับฮีโร่ที่อิสตันบูลจะลงเฝ้าเสานะครับ ตอนนี้ผู้ลักษาป,ประตูเนี่ยนะครับก็จะมี2คนอีกคนนึงอีกคนนึงซันเดอร์เวสเทเวลนะครับซันเดอร์เวสเทเวลก็มานะครับเล่นฤดูกาลส0 0พัะนะครับซันเดอร์เวสเทเวลนะคว้าชแชมป์สามรายการนะครับประตูก็เป็นดูเด็กกับซันเดอร์เวสเทเวลนะครับกองหลังกองหลังเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับในยุคข,ของลาฟาเอลเบนิเตสกองหลังก็จะใช้ซามิฮูเปียซามิฮูเปียนี่เล่นให้กับลิเวอร์พูล450นัดนะครับ แล้วก็ฮูเปียแล้วก็ดันียลแอคเกอร์มาร์ตินสเคเทลฟาบิซิโอออเรดิโอสี่คนนี้จะเล่นกองหลังนะครับแล้วก็จะมีใครอะบิยอนเทเรควาเม่อีกคนหนึ่งนะกองหลังสารพัดประโยชน์นะครับเล่นให้กับลิเวอร์พูล54เกมในปี1990แล้วก็เกอร์เกอรี่วิลยอร์เกอร์เกอรี่วิลยอร์แบ็กซ้ายเล่นเล่น20นั้นในปี2000 เกอร์กิลีวิลยอนะครับส่วนกองกลางใครเล่นมั่งเกมวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นเจสเปียริงเจสเปียริงจำได้อยู่ไหมเออเจสเปียริงนะครับแล้วก็จะมีแม็กซี่โรดิเกสแม็กซี่โรดิเกสอ่าไปใครอีกอะโมโมซิโซโกโมโมซิโซโกตอนนั้นนี่ถูกตั้งว่าเป็นกองกลางที่ดีสุดในโลกวันนู้นนะครับไปไปมามาแล้วไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็เป็นอิกอบิสคานแล้วก็สตีเฟนเจอร์นี่คือสำหรับกองกลางที่จะลงสนามพรุ่งนี้นะส่วนกองหน้านะครับนำโดยเฟอร์นันโดทอเรสเฟอร์นันโดทอเรสจะลงสนามในตำแหน่งกองหน้านะครับมากับมาร์กกอนซาเลสและนาบิลเอลซานะครับนาบิลเอลซาซึ่งเล่นให้กับลิปูไป64เกมนะครับก็พรุ่งนี้ก็มีชิบิวซิเซมาด้วยแต่ชิบิวซิเซนี่อาจจะยังไม่ออกสตาร์ท ตอนนี้มีคนมารายงานตัวทั้งหมดกี่คนคำตอบคือ20คนตำนานลิพู20คนจะลงในวันพรุ่งนี้นะครับเอกเกอร์ฟาบิโอโรออลิเดโอแรน์บาร์เบลอิกอร์บิสคันชิบิวซิเซเยลซีดูเด็กซิเฟนเจอรารดซามิฮูเปียเดอะคาวบิออนทอเรควาเม่ยาลีลิมิเนนก็มานะยาลีลิมิเนนก็มาแล้วมาร์กกอนซาเลสแม็กซี่โรดิเกต โมโมซิโซโก้นะครับแล้วก็มาร์ตินสเ์เทลเจสเปลิงฟอนโตเรสเกอร์เกลีวิลยอร์ซันเดอร์เวสเทวิลนาบิลเอซ่าครบ20คนนะครับก็แจ้งเรื่องราวของเกมในวันพรุ่งนี้คนที่มาตำนานนะครับ20คนนะครับดูข่าวได้ที่ไหน RacingTheCop.com นะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้เรื่องราวต่อไป รเรื่องราวต่อไปนี่เป็นเรื่องราวของโยฮันบาคายโยโก้นะครับคือตอนนี้ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยน่าจะเอาจริงกับดีลนี้ด้วยคนนึงเลยนะคือโยฮันบาคายโยโก้เนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นผู้สืบทอดนะครับผู้สืบทอดของซดิโอมาเน่คือในยุคข,ของครอปเนี่ยต้องยอมรับว่าวาสนาไม่ได้ใช้เขานะเพราะว่ามีตังจํากัดไงแต่การที่ถูกจํากัดเงินอดีเพราะว่าเราจะไม่ติดกฎฟินแลนเชียล ลิเวอร์พูลนะครับจะเซ็นสัญญากับยฮันบาคาโยโกในราคา43ล้านปอนด์นะครับวันนี้นะครับบทความของจูสซูเป้โรเบราเต้นะครับยังคงคุ้นๆใช่ไหมบทความนี้นะครับอยู่ในรายการท้องสปอร์ตก็มีในเดอะมิเลอร์ก็มีนะครับท่านเลือกได้เลยนะวันนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับกำลังจะเสริมแนวลุกในการโจมตีเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะสถา,านการณ์ในตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลจำเป็นที่จะต้องเพิ่มผู้เล่น ทีมจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าเดิมแน่นอนครับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมีแผนที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะหลายคนมากเราได้ฟังชื่อเจมาโมเซล่าบุกบาคายโกแล้วก็อีกคนนึ่งใครนะเจมา m o โมเซล่าบาคา k ยโกฟอรินเวิร์สไม่ค่อยจะได้ยินมากเท่าไหร่แต่ฟอรินเวิร์สอยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับทีนี้วันนี้ รายงานของแพทริกเบอร์เกอร์นะครับในสกายสปอร์ตเยอรมนีเนี่ยได้กล่าวว่าโยฮันบาคายโยโกของ p s v อสแวรเอลเฟนนะครับมีเงื่อนไขาการฉีกสัญญาที่50ล้านยูโรหรือประมาณ43ล้านปอน์นั้นได้รับการตอบรับอยู่ในช็อตริ์ของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดแรดิชันฮิลการแข่งขันในดิวของบาคายโยโกไม่ใช่ดิวที่ง่ายเลย ลิเวอร์พูลจะไม่ง่ายสำหรับการเซ็นสัญญากับบาคายูโกลิเวอร์พูลจะต้องแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเชลซีปารีสแซงแคมงสัญญาของบาคายูโกถึงปี2027เงื่อนไขชัดเจนคือ50ล้านยูโรหรือประมาณ43ล้านปอนด์จริงแต่อย่างไรก็ตามนะครับใครยื่นราคาต่ำที่สุดจะถูกปฏิเสธต้องเป็นราคา50 50ถึง60ล้านยูโรประมาณนี้ เขาขายได้มันมันระบุไว้ในสัญญาป้ายราคาคือ50-60ถึงล้านยูโรก็คือ43-51ถึงล้านปอนด์นะครับเป็นเงื่อนไขที่ชัดเจนมากทำไมลิวพูต้องเซ็นสัญญากับบาคาโยโก้ด้วยในสื่อต่างประเทศนะครับคนที่อธิบายก็คือตัวของแพตติเบอร์เกอร์แหละเขาบอกว่าบาคาโยโก้เป็นเสียงสะท้อนเป็นนักเตะมาตรฐานระดับโลกยุคใหม่เขาอายุ20ปี เขามี8ประตู13แอสซิสต์จาก40นัดในฤดูกาลนี้40เกมแล้วนะครับบาคาโยโก้อายุ20ปีนะครับและเขาเนี่ยนะครับยังติดทีมชาติเบนเยี่ยมอายุ20ปีเนี่ยเล่นปีกกลงกองหน้าให้ทีมชาติแล้วนั่นก็หมายความว่าเป็นดีวที่ลิเวอร์พูลอยู่ในท็อปช็อตดิสในรายงานอีกฉบับหนึ่งพูดถึงสไตล์การเล่นของบาคาโยโก้นะครับ สไตล์การเล่นฟุตบอลของบาคาริโกอยู่ในบทความของฟุตบอลฟุตเดอะบอลในในไปโพสต์รคดของฟุตเดอะบอลเนี่ยเขาบอกว่าบาคายุโกเป็นคุณสมบัติปีกทุกประการอันนี้คนนี้คือปีกอย่างไรก็ตามวุฒิภาวะการเพิ่มทักษะพลังงานที่สูงเพสซิ่งยอดเยี่ยมอายุ20ปีท่านคิดว่าแรงเด็กอายุ20เนี่ยวิ่งเพสซิ่งเกิน120นาทีไหม สไตล์ลิวพูกับการเพซซิ่งถ้าได้บาคายูโยโก้เนี่ยนั่นคือการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมบาคายูโก้เป็นตัวรุกในทักษะการแนวคือเอาง่ายๆนะเป็นทักษะการทำงานหนักเป็นนักเตะที่เล่นคล้ายสไตล์ซิอมาน่โดยตรงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบทความที่น่าสนใจมากและที่สำคัญก็คือเอเดนคลาร์กเอเดนคร์กเป็นนักข่าว เขาเขียนไว้ในฟุตบอลทาเลนส์สเกลสเกลแปลว่าไปหาไปหาผู้เล่นนะไปไมมองอ่ะฟุตบอลทาเลนส์สเกลเอเดรียนคราคเขียนไว้ว่าเขาคล้ายบุคโยสซากาของอาร์ซนอลและยอดเยี่ยมมากนะครับก็รอดูกันไปนะครับผมเล่าขนาดนี้ก็น่าจะเป็นท็อปช็อตลิสต์ของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ ขออนุญาตตอบคำถามแฟนๆนะครับจะได้ไม่รอนานนะครับอะไรนะครับลินเดอร์เหมาะที่สุดผมคิดผมก็คิดเหมือนท่านเลยเพราะว่าคนของเราทำงานดีอยู่แล้วอ่ะแต่เราเสริมคนเก่งเข้าไปเนี่ยผมว่ามันโอเคนะ,ะเดี๋ยวนะครับขออนุญาตเพิ่มนะครับดูนิดนึงนะชอบมาครับแมนยูครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทีมนะครับเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้ไม่ต้องไปอะไรมากมายกับฟุตบอลเราดูเพื่อความบันเทิงนะ ถึงไหนแล้วเนี่ยจ่ต้องต้องพยายามไม่ชวนคุยนอกรอบนะครับเรื่องราวต่อไปละเรื่องราวของอีบูอ่าโอเคนะครับวันนี้เรื่องราวของอีบูนะครับก็คือการออกสตาร์ทให้กับทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งจะบอกชัดเจนนะครับบทความนี้ท่านไปดูใน The m i l l e r ก็ได้นะครับมีเหมือนกันนะครับเรื่องราวของอีบูในวันนี้เขาบอกว่าเมื่อไม่มีเจเกนครั ในฤดูกาลหน้าเนี่ยนะครับสิ่งที่สื่อต่างประเทศคาดการไว้ก็คือลิเวอร์พูลยังมีสไตล์การเล่นเหมือนเดิมแต่คนที่จะมาคุมทีมเนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนลิเวอร์พูลไปจากเดิมแน่แต่สิ่งที่จะต้องทําในฤดูกาลหน้าคืออีบูจะต้องเล่นตั้งแต่เกมแรกของฤดูกาลนะครับในสื่อต่างประเทศพูดถึงอาการบาดเจ็บของนาเตะไงเขาบอกว่า คนอาเต้ ate, นะครับไม่ว่าผู้จัดก,การทีมคนใหม่จะเป็นใครก็ตามการเล่นของอีบูในฤดูการหน้าไม่ควรบาดเจ็บตั้งแต่เริ่มอีบูจะต้องออกสตาร์ทพร้อมฟันไดพร้อมกับผู้เล่นชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลทั้งหมดโดยที่อาการบาดเจ็บของผู้เล่นต้องไม่ส่งผลต่อการในการแข่งขันความหมายก็คือลิเวอร์พูลจะมีฟอร์มการเล่นสม่ำเสมอมากกว่าเดิมนะครับทีเนี้ย ในส่วนของอีบูเนี่ยนะครับน่าสนใจตรงที่ว่าอีบูเนี่ยนะครับเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวแกร่งเป็นเซนเตอร์แบ็กคนหลักของสโมสรตัวของเขานะครับอายุ24ปีพร้อมสำหรับการลงเล่นทุกเกมสำหรับสโมสรหลังจากนี้และที่สำคัญก็คือในแท้จริงแล้วนะครับอีบูเนี่ยเขาควรจะรักษาความฟิตให้ครบทุกนัด มันจะส่งผลดีกับสโมสรลิเวอร์พูลในการลุ้นแชมป์ฤดูกาลหน้าความสำคัญของอีบูเนี่ยจึงเป็นความสำคัญที่สโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยต้องคำนึงถึงตัวแทนของฟันไดและอีบูด้วยเพื่อป้องกันเขาบาดเจ็บสำหรับฤดูกาลหน้าคือความหมายในข่าวนี้บอกให้ลิเวอร์พูลไปหาคนมาช่วยอีบูแต่อีบูจะต้องออกสตาร์ทพร้อมฟันไดฤดูกาลหน้า ตลอดทั้งเกมตลอดทั้งฤดูกาลริวอร์พูถึงจะมีโอกาสลุ้นแชมป์เต็มตัวนะครับคงจะไม่ต้องถึงขนาดเอาโจโกเมสมาเล่นเซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็เอาควอนซ่ามาช่วยทุกเกมอย่างนี้นะครับคพืบอคือตอนนี้ตัวเลือกมันน้อยมากความหมายนะครับก็แจ้งเรื่องราวขออีบูนะครับในบทความให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับโอ้โหวันนี้เรื่องราวของข่าวนี้ผมว่าสนุกมากเลยคือต่อไปเป็นเรื่องราวของชาบีออลอนโซนะครับเราคงอัปเดตกันแบบเรียกกันว่าครึ่งวันเลยก็ได้นะข่าวในเยอรมนีกับข่าวในอังกฤษเนี่ยนะครับต่างกันไม่มากผมจะบอกว่าในรายง,งานจากสปอตกับ BBC s p o สปที่กำลังพูดอยู่ตอนนี้ย ลิเวอร์พูลกำลังดำเนินการลิเวอร์พูลกำลังดำเนินการในการเซ็นสัญญากับอารอนโซแต่ลิเวอร์พูลจะต้องเจอการฉีกสัญญาที่20ล้านปอนด์ที่แพงที่สุดนะครับคือเป็นเป็เงื่อนไขฉีกสัญญาระดับโลกอะแต่ทีเนี้ยการที่จะอารอนโซ่มาคุมทีมเนี่ยในสื่อตามประเทศเขาเขียนไม่เหมือนกันเลยใน BBC นะ BBC เขามองว่าตอนเนี้ยสำหรับการทำงานที่บบเยอร์มินิค ทีมที่ทำงานในการเจราจากับอารอนโซมากที่สุดก็คือบบเยมินิกอันนี้สกายอันนี้ BBC นะคือบาเยมินิกเนี่ยชี้ทุกสิ่งไปที่อารอนโซเลยและเขายินดีฉีกสัญญาอารอนโซที่20ล้านปอนด์จะต่างจากริปูอีกตรงข้อนี้แหละไม่ต้องสงสัยอารอนโซเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับบบเยมินิกในตอนนี้นะครับเพราะเขาชอบอารอนโซ อันนี้ใน BBC นะแต่อีกฉบับจากสปอตเขาบอกว่าตอนนี้นะครับในส่วนของอารอนโซเองนะครับอารอนโซนะครับรับค่าเหนื่อยอยู่กับในการคุมทีมเนี่ยรับค่าเหนื่อยอยู่ที่98,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับการคุมทีมของอารอนโซที่เลเวอร์คูเซ่นเนี่ยรับค่าเหนื่อยอยู่ที่98,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เกือบแสนปอนด์นะสำหรับการเป็นโค้ชนะ เขาคุมทีมนะครับตอนนี้แน่นอนเขาต้องการลุ้นแชมป์บนเลติกา้าแต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มที่ลิเวอร์พูลจะโน้มน้าวให้เขามาคุมที่แอนฟิล์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับลิเวอร์พูลนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับลิเวอร์พูลอันนี้สปอตนะกับ BBC นะครับทีนี้ผมมีบทความหนึ่งท่านไปอ่านใน Daily Mail บทความในเดลี่เมลนะครับท่านจะเจอกับคำว่ายบรเมนิกลิเวอร์พูลเรียมริดเนี่ยนะครับเรียมริดมีด้วยเหรอมีแต่ผมเชื่อว่าเรียมริดคงไม่สามารถที่จะดึงอารอนโซ่ไปตอนนี้ได้ยกเวน้นอันเช่ออกก่อนทีนี้ในข่าวในเดลี่เดลี Daily, ่เมลนะครับ d i l y m i l c o u k นะเขาบอกว่าประธานสโมสรยบรเมนิกอะ โอลีเฮเนสในเมื่อวานนี้ท่านจำบทความได้ใช่ไหมเขาบอกเลยครับว่าแน่นอนสโมสอเนี่ยมีโครงสร้างอยู่แล้วบบเยอร์มินิคมีโครงสร้างอยู่แล้วและสำคัญมากที่เขาจะต้องใช้อลอนโซให้ได้ชัดๆนะครับอูนอร์เฮเนสก็เป็นผู้บริหารนะ,นะครับฉะนั้นเหตุการณ์ของอ l ลอนโซไม่ใช่ขนมของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดและไม่ใช่เรื่องง่ายที่ลิบูจะไปจ่ายเงิน 20ล้านปอนด์เพื่อฉีกสัญญาลอนโซ่ด้วยแต่ทีมที่เต็มใจฉีกคือบาเยอร์มิเนกแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของเดยันครูเซกี้นะครับเรื่องราวของเดยันครูเซ r กี้เกี่ยวกับการแข่งกับลิเวอร์พูลนะครับเดยันครูเซ r กี้นะครับตัวรุกของสโมสรสเปอร์นะครับได้ออกมา ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบทความนี้นะครับไปดูใน tbrfootball.com ได้นะครับเป็นเขาจะพูดถึงเดียนครูเซอร์กี้พูดถึงลิเวอร์พูลอะจอแดนแฮริสเป็นคนเขียนเขาบอกว่าเดียนครูเซอร์กี้นะครับได้บอกนะครับว่าการเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยเขาบอกเลยว่าลิเวอร์พูลเป็นคู่ต่อกรที่แข็งแกร่งที่สุดที่เขาเคยเจอมาแน่นอนครับเดียนครูเซอร์กี้นะครับเป็นตัวรุกของสเปอร์ เล่นไป86นัดยิงไป13ประตู19แอสซิสให้กับสเปอร์ทุกรายการเขาบอกเลยว่าในพรีเมียร์ลีกนี้การรับมือกับลิเวอร์พูลเนี่ยยากที่สุดครูซกี้นะครับได้บอกนะครับว่ากองหลังของลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นกองหลังที่โจมตียากโดยเฉพาะความแข็งแกร่งของฟันได้อันนี้ก็อาจจะจริงนะแต่ล็อบบไม่ได้ลงเนี่ยแย่เลยทีเนี้ยเพราะว่าตำแหน่งล็อบกับครูซกี้มันต้องชนกันอยู่แล้วนะครับ ทีนี้เขาโฟกัสไปที่ฟันได้คุณรู้เซกี้โฟกัสไปที่ฟันได้คุณจะลำคาญใจมากเมื่อคุณจะต้องเผชิญหน้ากับฟันได้เพราะเขาคือคู่ต่อสู้ที่ยากที่สุดคุณสลัดเขาไม่หลุดอะไรประมาณนี้นะครับในข่าวนะก็เป็นอีกหนึ่งบทความนะครับนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่พิสูจน์ละว่าเวอร์จิลฟันได้เนี่ยเป็นหัวใจของกองหลังเนี่ยก็ดูจากบทสัมภาษณ์ของ ได้ยันคูรูเซิร์กี้ได้นะครับว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากสำหรับตัวลุกหลายๆคนเมื่อมีฟันได้นะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของบุนโอกิมไรายส์ครับทักทายแฟนๆหน่อยนะครับสวัสดีนะครับอยากเห็นไรกับจูต์เบริงแฮมนะครับแบบนึงนะครับขอุญาตอบคำถามแฟนๆนะครับอ่ากัปเจ็บไหม กักโปซ้อมยิงประตูอยู่ไม่เจ็บนะครับกักโปโลงเกมทีมชาติได้นะครับผมตั้งกล้องอยู่ไกลอ่ะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ทำไมอ๋อจริงๆนะครับเรื่องของครีเอเตอร์หลายๆคนเนี่ยเราติดตามได้หลายช่องนะครับหลายๆช่องผมก็จะไม่ไม่พูดาพาดพิงใครนะคือข่าวสารอย่างเดียวเป็นแฟนลิเวอร์พูลเหมือนกันด้วยอย่างเงี้ยครับเราจะไม่ไม่ไม่ว่าใครเลยนะครับแม้กระทั่งเป็นแฟนทีมอื่นก็เหมือนกัน ผมเป็นมิตรกันทุกคนนะครับก็ลองๆองๆอ่านหลายๆบทความนะครับอ,อยากเห็นไรซ์กับเบลิงแฮมไมนูเล่นด้วยกันเนี่ยพรุ่งนี้น่าสนใจนะเพราะว่าไรซ์นี่ก็โคตรบอลเนะาะไมนูเนี่ยน่าได้รับโอกาสผมจะส่งเสริมเลยไมยนูเนี่ยถ้าได้รด้โอกาสจริงนะแล้วก็จูดเบลิงแฮมนี่เทพอยู่แล้วเทพอยู่แล้วอันนั้นก็อยากจะให้มาลิเวอร์พูลแต่ไม่ยอมมานะครับ อังกฤษแชมป์ยุโรปมีโอกาสผมบอกเลยว่าปีนี้มันเป็นปีที่ทีมชาติอังกฤษเนี่ยจูด์บริงแฮมขึ้นมาเมือ่อเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ไหมอังกฤษเข้าชิงชนะเลิศและแพ้ใช่ไหมแต่ปีนี้จูด์บริงแฮมนี่กำลังฮอตไลท์เนี่ยกำลังเทพกองหลังนี่แหละตัวแปลงกฤดนะครับผมคิดว่าทีมชาติอังกฤษมีโอกาสคว้าแชมป์นะโอเคนะครับขออนุญาตไปที่ข่าวต่อไปเลยนะครับ เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวที่เขาพูดถึงนิวคาสเซิลผมว่าแฟนนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับไม่ค่อยชอบหรอกเพราะว่าบทความนี้อยู่ในอาร์สในรายงานจากอาร์สบอกว่าลิเวอร์พูลนะครับกำลังคิดแผนในการเซ็นสัญญากับบุนุกิมไรส์บโนุกิมไรส์เนี่ยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องการเซ็นสัญญากับเขาเหมือนกันในรายงาน,นจากอาร์สวันนี้นะครับระบุว่าตัวของบโนุกิมไรส์นะครับ เขาต้องการย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลคือจริงๆอะในข่าวนี้ในเดอะการ์เดียนอีกฉบับหนึ่งเขาบอกว่าการแยกทางกับนิวคาสเซิลไม่ง่ายเพราะนิวคาสเซิลได้เขียนเงื่อนไขเขาวไว้ทีเ่เงื่อนไขของบุรุกิมรไรที่้ที่100ล้านปอนด์แต่ผ่อนได้3งวดลิเวอร์พูสามารถทำบททำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นจริงได้แต่อย่างไรก็ตาม สโมสรนิวคาสเซิลก็ออกมาตอบนะครับว่าเราไม่มีแผนที่จะปล่อยบูโนกิมารสออกจากทีมในขณะที่ตัวของผู้เล่นเนี้ยได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะแข่งการอังกฤษกระชับมิตเมื่อคืนนี้ในทวิตเตอร์ในสรุปข่าวการย้ายทีมเมื่อคืนเขาบอกว่าบูโนกิมารสนะครับยอมรับว่าปัญหาของนิวคาสเซิลเนี่ยมากมายโดยเพราะอาการบาดเจ็บของสเวนบอตมัน7-9เดือนเนี่ยบูโนกิมารสแทบช็อก แล้วตัวนาลี่มาติดโทษแบนจากการพนันช็อกกว่านิวคาสเซิลล่วงยูฟาแชมเปี้ยนลีกเขาบอกเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยบูโรกิมารา์เนี่ยเขาไม่รู้จริงๆนะว่าฤดูกาลหน้านิวคาสเซิลจะจบอันดับไหนและจะได้เล่นบอลยุโรปหรือเปล่าแต่นิวคาสเซิลก็ยังคงโฟกัสที่การเก็บเขาไว้นะครับดังนั้นในวันนี้เขายอมรับจริงๆว่าการ ย้ายทีมเนี่ยจึงเป็นส่วนหนึ่งของตัวของเขาที่จะต้องติดทีมชาติบราซิลทีมชาติบราซิลเนี่ยสำคัญตรงที่การเล่นทุกนัดซึ่งเล่นกับนิวคาสเซิลได้แต่การเล่นกับนิวคาสเซิลกับการเล่นในเวทียุโรปต่างกันมากเขาจะต้องไปเล่นในเวทียุโรปอย่างมูนูกิมไรส์เนี่ยแมนซิตี้ก็สนใจลิเวอร์พูลก็สนใจแมนยูก็สนใจดังนั้นในข่าวนี้เขาเลยบอกว่า ลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในสโมสรที่เขายอมรับในการย้ายทีมได้นะครับก็เอาบทความจาก a s ร์มาเล่าสู่กันฟังนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรื่องราวต่อไปนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องราวของโมซาลานี่ผมว่าทุกท่านนี่อยากฟังนะโดยเฉพาะบทความใน andfieldindex.com นะครับ เรื่องราวของ anfieldindex. com เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นการพูดของโรมาโน่นะภาวะกืนไม่เข้าคายไม่ออกที่ลิเวอร์พูลเนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นอยู่มันจะมีการประมูลครั้งใหญ่ก็คือซาอุดีโปรีจะยื่นมูซาล a าซึ่งปีที่แล้วนี่มันจบที่150ล้านปอนด์ตอนท้ายแต่พอจบตอนนั้นแล้วลิเวอร์พูลปฏิเสธปุ๊บนะ เขาบอกไปแล้วเขาจะไม่กวนสมาธิลิเวอร์พูลแต่เขากวนมาตลอดเลยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเขาจะกลับมาในมูลค่าที่ลิเวอร์พูลปฏิเสธไม่ได้เรามักจะคาดการตัวเลขในสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้บางทีมันก็เพอเอินไปถูกต้องไงผมเคยพูดไว้นะว่าตัวของโมซาล่าเนี่ยในข่าวอะจำบทความไม่ได้ละเพราะอ่านมาเยอะเหลือเกินโรมาโนโอเอาบทความนี้เลยนะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ย กำลังสู่ภาะวะกืนไม่เข้าคายไม่ออกเรื่องหนึ่งคือการต่อสัญญาโมในต้นรายการผมบอกแล้วว่าเอ็ดเวิร์ดจะต่อสัญญาโมใน2ปี2ปีเพราะว่านโยบายของฟินเวสปอร์ตกรุ๊ปฟันได้อาจจะมากกว่า2อ,อาจจะเป็น3แต่ทีเนี้ยในส่วนของโมเนี่ยการประมูลครั้งใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยต่อสัญญาเขาแล้วขายเขามันไม่มีผิดจัยาบรณ ามหมายก็ในฝรั่งอาจจะไม่มีใรยาบาลหรอกแต่หลักสโมสรเนี่ยไม่มีนะครับคือถ้าคุณจะต่อสัญญาเขาคือคุณเนี่ยต้องเคารพเขาเพราะเขาเลือกคุณไงเลือกคุณที่จะให้อยู่ต่อแต่พอคุณต่อสัญญาเขาปุ๊บเจอเงิน250ล้านปอนเนี่ยคุณขายเขาทันทีเลยเนี่ยแล้วคุณต่อสัญญาเขาเพื่ออะไรเนี่ยคือมุมมองของฝรั่งในข่าวนี้นะครับเนื้อก็หมายคเขาว่าลิพูเจอสภาวะ าาออกืนไม่เข้าคายไม่ออกและเจอบททดสอบทางการเงินของซาอุดีโปริียสมสนรที่จะยื่นคือสโมสนรอันฮิติฮัตและเขาจะมาเนี่ยนะครับประมาณ250ล้านปอนด์มากกว่าของเก่า100ล้านปอนด์ริบูคนต่อสัญญาโมซาลาหรือไม่ผมถามกลับเลยนี่คือภาวะกืนไม่เข้าคายไม่ออกถ้าต่อสัญญาโม2ปีโมต้องอยู่นะแต่ ถ้าต่อสัญญาโม250ล้านอาต่อสัญญาโมปุ๊บแล้วซาอุดีโปริียืดมา250ล้านปอนเนี่ยโมคนเดียวเนี่ยซื้อทีมซื้อนักเตะได้เป็นกี่หลายสิบคนเลยมันเป็นภาวะกืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับที่รอดูกันนะครับขออนุญาตอบคำถามแฟนแฟน,นะครับถ้าคุณยอมรับด้วยปากว่า โอ้ยอันนี้เรื่องอะไรเนี่ยอเอาเป็นเรื่องฟุตบอลดีกว่านาะเรื่องอื่นนี้เอาอันนี้นะครับเล่นเป็นภาษาดัตต์ต้นฉบับเพื่อทราบอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่อันนี้พือถ้ามันเกี่ยวกับตัวบุคคลผมแล้วผมจะไม่ไม่ไปคอมเมนต์นะใครจะติดตามอะไรยังไงก็แล้วแต่อันเนี้ยเนื้อข่าวอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับไปที่ข่าวต่อไปดีกว่าคําถามขอให้เป็นคําถามฟุตบอลเนาะ เรื่องราวต่อไปนะครับไปดูในบทความของอที่ชื่อว่า p พเล่ g a t e p พเล่ g a t e เติมเอนะครับเรื่องราวต่อไปนี้มันเกี่ยวกับลิเวอร์พูลตรงที่ว่าแ er ม็มกเลอลิก er ี้นะครับผมนี่เซอร์ไพรส์มากเลยเพราะอะไรแม็กเอลิกี้เนี่ยนะครับแทบไม่มีข่าวกับลิเวอร์พูลเลยแต่วันนี้มีนะครับเรื่องราวของแม็กเอลิกี้เนี่ยเขาบอกว่าแม็กเอลิกกี้ เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่มีโอกาสมาแทนเจอเก็นครอบแม้อลิกี่คุมยูเวนตุสอยู่ในวันนี้ผมไม่ได้เช็คตารางเลยเดี๋ยวผมดูตารางของยูเวนตุสจริงนะเดี๋ยวยูเวนตุสอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับแปบ๊บนึงนะครับรอผมแป๊บนึงอตอนนี้ผมอยากรู้แค่ว่ายูเวนตุสอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับแปบ๊บนึงนะครับ ยูเวนตุสอ่านี่นะครับอันดับตารางคะแนนอ๋อคือตอน,น Mac ky, เนี้ยแม็กอาริกี้เนี่ยนะครับคุมยูเวนตุสเนี่ยยี 29, นะัดในฤดูกาลนี้นะยูเวนตุสอยู่อันดับ3นะครับอ่าอันดับ1ตอนเนี้ยยี 29, นะ่สิบเก้านัดเท่ากันเนี่ยคืออินเตอร์มิลานมี76คะแนนมีโอกาสคว้าแชมป์สูงมากเพราะว่าตอนเนี้ยเขานำอ่าเอซีมิลานอันดับ2อยู่14คะแนน ห่างมากถือว่าห่างมากเลยอันดับ3ยูเวนตุสยูเวนตุสห่างจากเอซีมิลาน3แต้มนั่นก็หมายความว่าโอกาสนะครับโอกาสที่อ่าอินเตอร์มิลานจะคว้าแชมป์เนี่ยสูงแต่แม็กอาลิกีเนี่ยนะครับก็จะต้องทำผลงานที่ดีที่สุดแต่ทีเนี้ยในข่าวนะครับในข่าวเขาบอกว่าตัวของแม็กอาลิกีเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในคาดดีเดตที่จะมาคุมสโมสรลิเวอร์พูล ทีนี้ในข่าวนะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาอ้างจากรายงานจากก a สตาเดโลสป p o r t เขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับตัวของแม็กอาริกี้เนี่ยเคยสนใจนะครับที่จะมาคุมทีมในพเมรีกแต่อย่างไรก็ตามมีตำนานของยูเวนตุสนะครับหลายๆคนได้บอกกับอาริกี้ว่าตัวของเขาเหมาะกับการคุมทีมในเกาโชซิลีอา ตำนานของยูเวนตุสหลายๆคนบอกว่าตัวของแม็กอลิกี้เนี่ยเหมาะกับการคุมทีมในเกาโช s ซิลิอาและตัวของแม็กไม่เหมาะกับการคุมในซาอุดีอราระเบียด้วยนั่นก็หมายความว่าคุณจะสมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานในเกาโช s ซิลิอาเท่านั้นนะครับก็ข้อนี้ก็จะเป็นการตอบนะครับว่าแม็กอลิกี้มีโอกาสมาคุมลิเวอร์พูลไหมก็ไม่น่าจะมีโอกาสนะครับ ก็มันอยู่ในบทความของ p i เรกเก็ตดอนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของแมก l l e r ี y เพื่อท่านไปเปิดเจอนะครับเรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวของริชาร์ดฮิวนะครับเดี๋ยวขอจิกกาแฟน,นิดนึงนะเดี๋ยวมีอบเดี๋ยวเดี๋ยวดูข้อความหน่อยเดี๋ยวแป๊บนี้นะครับเออ ลิเวอร์พูลแพ้แมนยูต้องยอมรับโอ้ยเรื่องนั้นนี่มันน่าจะจบไปแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเกมที่ลิเวอร์พูลนะครับแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดในวันที่4เมษายนถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ไปต้องไปวัดการแข่งขันนะครับเป็นอีกทีอีกทีนึงเนาะขอแบ็กซ้ายของวูฟแอนดนูลี่หรือเปล่าแอนดนูลี่นี่เมื่อวานผมทำข่าวไปแล้วขึ้นหน้าปกด้วยเพราะว่าริชาร์ดฮิวเนี่ยไม่มีอะไรเซอร์ไพรส เขาต้องเซ็นสัญญากับคนที่มาแทนโลโบนะครับเดี๋ยวตอนท้ายนี่เดี๋ยวจะให้ถามเต็มที่เลยนะครับอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะนะครับเอ๊ะเหมือนเมื่อคืนนี้ผมอัปเดตให้แล้วนะไม่เป็นไรแต่ผมยังจาข้อความได้อริเกี้ไม่เหมาะกับลิเวอร์พูลถูกต้องเพราะว่าตํานานเขาบอกไปแล้วว่าเขาเหมาะกับเกาโช่ซีดีอาร์นะครับเรื่องเราต่อไปนะครับเรื่องเราต่อไปเป็นบทความของตัวของริชาร์ดฮิวนะครับโผเรื่องเยอะมาก คือตั้งแต่ลิเวอร์พูลออฟฟิเชีเนี่ยริชาร์ดฮิวมาเป็นผอกีฬาคนใหม่เนี่ยเรื่องราวเยอะมากวันนี้บทความของริชาร์ดฮิวเกี่ยวกับคนที่จากไปไม่ได้ตายคนที่จากไปก็คือคนที่หมดสัญญานะครับริชาร์ดฮิวนะครับกับโจเอมาติบเทียโก้คันาราและอาเดรียนสคนนี้ได้รับการยืนยันนะครับจากริชาร์ดฮิวและไมเคิลเอ็ดเวิร์ดแล้วนะครับเขา ต้องอำลาลิเวอร์พูลสคนนี้นะครับมาติบเทียโก้อาร์เดียนต้องอำลาลิเวอร์พูลฉะนั้นแน่นอนครับการเซ็นสัญญาก,กับคนที่จะมาทดแทนเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วริชาร์ดฮิวนะครับได้แจ้งไปยังโจย์มาติบเทียโก้คานาราและอาร์เดียนแล้วว่าจะต้องออกฮิวส์จะมาเป็นผอกีฬาคนใหม่และจะมาหาคนใหม่แน่นอนครับ สิ่งที่เป็นจุดบอดของลิวพูในฤดูกาลนี้ก็คือตำแหน่งกองหลังซึ่งพอสุดท้ายแล้วนะครับถ้าฟันได้เจ็บไปอีกคนนึงนะลิวพูแทบจะแบบกองหลังแทบจะอ่อนไปเลยแต่วันนี้นะครับเขาใช้คำว่าในยุคต่อไปการที่อนุญ,ญาตให้3คนนี้อำลาลิวพูไปเนี่ยนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงกองกลางหมาเลข6ยุคใหม่ซึ่งกองกลางหมาเลข6เรารู้อยู่แล้วว่าโจชัวคิมิต เป็นคาดีิเดตสำคัญของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดมากๆนะครับตัวของโจโชคิมิตนะหมายเลข6เนี่ยและลิช์ดฮิวก็เห็นด้วยกับการเสริมนักเตะรายนี้ในขณะที่ตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเนี่ยมีมีหลายคนมากนะครับมีหลายคนมากจนผมเนี่ยแทบจะทำไม่ได้ละเยอะมากโดยเฉพาะกองหลังของบอลมัตที่หลายๆคนกำลังขึ้นมานะครับทีนี้เมื่อได้รับการยืนยันว่า3คนนี้ออกนะครับก็ไม่แปลกอะไรนะครับว่า ฮิวส์จะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องของสัญญาผู้เล่นก่อนเลยเพราะว่า3คนนี้โชคดีตรงที่ว่าหมดสัญญาพอดีน,นะครับฉะนั้นปัญหาของการแก้สัญญาผู้เล่นมันก็จะไปสอดคล้องกับข่าวต้นๆรายการน่ะก็คือการต่อสัญญาโมไหมต่อสัญญาโมสูงสุด2ปีเพราะว่านโยบายเขาบอกไปแล้วนโยบายบอกไปแล้วว่าคุณต่อเต็มที่เนี่ยไม่เกิน3ปีสําหรับคนที่อายุเยอะๆฟันได้นี่น่าจะได้3ปีนะครับเทรนเนี่ย มากน่าจะ4ปีนะครับเพราะเทรนจ,จะต้องมาไปกับตันทีมในอนาคตเทรนจะต้องมาไปกับตันทีมในอนาคตนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นสิ่งที่ริชาร์ดฮิวต้องทําคือวันนี้ในข่าวเขาบอกว่า3คนนี้อัมลาลิวพูแน่นอนนะครับแล้วก็การย้ายทีมเนี่ยนะครับก็จะต้องเกิดขึ้นรอดูกันนะครับเรื่องราวต่อไป เป็นเรื่องราวเชิงกลยุทธ์นะครับแต่ผมบอกไปตั้งแต่เมื่อคืนในสรุปข่าวแล้วท่านไปดูในบทความใน i n f i ิว e ิ i เนะ Anfieldindex.com นะครับท่านจะเจอหน้าปกเป็นโรดิโกเรื่องราวของ Anfield Index เนี่ยนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยเคยตกเป็นข่าวนะครับกับโรดิโกอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านจะสังเกตไหม กฎทางการเงินเนี่ยทำร้ายเลวมาริดไม่ได้ทำร้ายเบเยอร์รมรินิกไม่ได้สองสโมสรเนี่ยทำไมถึงกฎทางการเงินทำอะไรเขาไม่ได้ตอนนี้ลิเวอร์พูลก็เป็นอย่างนั้นนะคือลิเวอร์พูลก็ไม่ได้ผิดกฎอะหลายๆทีมก็ไม่ผิดกฎแต่ว่าในยุคที่เศรษฐกิจแย่ทำไมทำไมสองทีมนี้ถึงไม่โดนอะไรแล้วเขาสามารถซื้อตัวผู้เล่นระดับท็อปได้เลยนะเขาบอกกันว่าในโลกนี้ตั้งแต่ยุคของโควิดเนี่ย ทุกทีมีปัญหาเรื่องภาระค่าใช้จ่ายแต่มีแค่2ส,สโมสรในโลกนี้นะครับที่ไม่มีปัญหาทางการเงินอย่างนั้นเลยก็คือสโมสรเรียลมริดกับปยิยมินิกอันนี้ผมเคยพูดในรายง,งานมานานละแต่ผมยังจําได้แล้ววันนี้นะสโมสรเรอัลมริดเองเนี่ยจะเซ็นสัญญากับคีเดียนเอมปาเป้และเขาก็จะเซ็นสัญญากับเรนี่โยโซึ่งมีในรายง,งานในสรุปข่าวการย้ายทีมเมื่อคืนนี้ท่านต้องไปดูย้อน ในข่าวนี้ในอ n f i ิ l d อนดิ x เขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเกือบที่จะเซ็นสัญญากับตัวของโรดิโกเหมือนกันแต่โรดิโกเนี่ยปฏิเสธการย้ายทีมปฏิเสธการย้ายทีมเพราะเขาต้องการอยู่กับเรียวมาดริดและในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าวันนั้นนะถ้าลิเวอร์พูลไปซื้อโรดิโกจริงๆนะครับลิเวอร์พูลก็ไม่สามารถที่จะเสริมทัพโดมินิกโซบอตไลและคนอื่นๆได้ ข้อดีของฟินเวสปอร์ตกรุ๊ปอีกอย่างก็คือความเข้มงวดในเรื่องของการใช้เงินของลิเวอร์พูลซึ่งเรารู้อยู่แล้วในเชิงกลยุทธ์นี่เขากำหนดเลยว่าคุณจะต้องซื้อใครใช้ใครเนี่ยฉะนั้นการทำงานของเมคเคนเอ็ดเวิร์ดในตอนนี้มันมีอิสระมากขึ้นนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นนักเตะที่เก่งเหมือนโรดริโก้เหมือนกันอย่างตอนนี้บาคารโโ้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากสำหรับดิวตัวลุกอย่างนี้ นะครับก็ผมแค่จะอธิบายว่าในดิวของโรดิโกเนี่ยไม่ซื้อเนี่ยถูกต้องแล้วและเขาก็ไม่ต้องการย้ายทีมนะครับแจ้งเรื่องราวของโรดิโกประมาณนี้นะครับเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของมูริโลมูริโลเนี่ยนะครับมูริโลดอสซันโตผมเคยนำเสนอเมื่อวานเหมือนกันนะคือเขาเป็นนักเตะชาวบราซิลนะครับ แต่ไม่ได้เขียนว่าติดทีมชาติบราซิลมูริโลนะครับเป็นกองหลังของสโมสรนอตติงแฮมฟอร์เรสต์วัย21ปีคือมีข่าวกับลิเวอร์พูลนะครับเขาบอกว่าบทความนี้อยู่ใน Liverpool.com ท่านไปดูได้มูริโลนะคือถ้าเกิดจะหาคนมาช่วยเทรนจริงๆอะ่ะวันนี้คอนเนอร์แบดรีเนี่ยทำได้ดีละแต่อย่างไรก็ตามนะครับในความเก่งที่ใกล้เคียงกันเนี่ย ลิเวอร์พูลโชคดีที่มีคอนเนอร์แบตตี่ที่เล่นได้ดีแต่การยืนระยะจริงๆของลิเวอร์พูลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหาคนที่เก่งกว่าคอนเนอร์แบตตี่และคนที่เก่งกว่าเทนด้วยเขาพูดถึงคนนี้แหละมูริโลของนอตติงแฮมฟอ o r เรสต์นะครับในสื่อต่างประเทศรายง,งานว่าจริงๆแล้วนะครับการหาผู้เล่นนะครับในตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยริช์ดฮิลล์รู้ว่าเขาควรจะมองไปที่ใคร แล้ววันนี้ชื่อของมูริโลเนี่ยนะครับมูริโลของนอตติงแฮมฟอ o r เรสเนี่ยปรากฏอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็เชื่อกันว่านะครับยังคงมีนักเตะเกรดดีๆหลายๆคนเนี่ยที่ริชาร์ดฮิลเนี่ยกำลังติดตามอยู่นะครับแล้วก็อีกอันนึงของบทความเนี่ยมันเป็นบทความของเดอะไทมนะในเดอะไทม์เขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับในการดันคอนเนอร์แบตตี้เนี่ยขึ้นมาด้วยความสามารถ แต่บทพิสูด์ระยะยาวคอนเนอร์เบอี้จำเป็นที่จะต้องเก็บประสบการณ์มากกว่านี้คือเป็นเรื่องของประสบการณ์นะแต่การเซ็นสัญญากับมูริโลมูริโลเนี่ยค่าตัวในการเนี่ยลิพูต้องจ่ายถึง50ล้านปอนด์เลยนะไม่ธรรมดาเลยอกลองหลังของฟอ r e เรสต์ชาวบราซิลคนนี้มูริโลนะครับมีค่าฉีกสัญญากับนอตติงแฮมฟอ o r เรสต์50ล้านปอนด์นะครับก็ เป็นอีกคนหนึ่งที่ริชาร์ดฮิลกำลังมองอยู่นะครับโอ้แต่ว่าเราติดตามไปเิล่อยแล้วกันเนาะแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรื่องราวต่อไปเดี๋ยวผมขออนุญาตโฟกัสข่าวก่อนนะครับเดี๋ยวจะตอบคำถามทีเดียวเลยนะครับเรื่องราวต่อไปนะครับเราจะไปดูในส่วนของลิเวอร์พู o ดอ c o m ต่อนะครับเป็นเรื่องราวของจามาโมเซล่านะครับ เราแทบจะอ่านกันทุกวันเลยนะคือจะมามูเซล่าในวันนี้นะครับคือในเกมทีมชาติเขาบอกเลยว่าเติร์นคุปไมเนอร์เติร์นคุปไมเนอร์เป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลเติร์นคุปไมเนอร์จามาลูเซล่าและอีกหลายๆคนคือตอนนี้แมวมองของริชาร์ดฮิวแมวมองของริชาร์ดอาร์มเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขากำลังไปจับตาดูฟอร์ม ในนักเตะที่เขาโฟกัสสาหรับฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็เชื่อกันว่านะครับนักเตะ2คนเนี่ยที่เป็นหัวใจในแดนกลางถ้าหมายเลข6ไม่ใช่คิมิตนะแต่คิมิตเป็นเต็งหนึ่งเลยนะที่จะมาลิเวอร์พูลเนี่ยเชิญคูปมเนอร์นะครับนักเตะทีมชาติฮอลแลนด์วัย26ปีในเกมทีมชาติเนี่ยก็จะเล่นกับฟันไดเล่นกับกัคโปน่าจะเป็นคนคุ้นเคยและเชิญคูปมเนอร์นี้นะสำหรับ การคุยกับฟันไดเนี่ยแน่นอนครับฟันไดจะมีส่วนฟันไดไเป็นกับตานทีมชาติฮอลแลนด์อาจจะมีเหตุผลสําคัญในการเลือกลิเวอร์พูลก็ได้สําหรับเติร์นคุปไมเนอร์ในขนาดเดียวกันนะครับนักเตะอีกคนหนึ่งเนะี่ยที่ลิเวอร์พูลจับตาม,มองก็คือตัวลุกเนี่ยอย่างจามาโมเซล่าจามาโมเซล่าเนี่ยนะครับเงื่อนไขเนี่ยมันง่ายมากคือเขาไม่ต่อสัญญาและบบเยอร์บินิกนะครับได้ตั้งราคาเขาไว้ที่100ล้านปอนด์ในการย้ายทีม แต่ไม่ได้ชัดเท่าโจโชคิมิดนะโจโชคิ jo มิตเมื่อวานนี้คือการประกาศขายเขาเลยนะครับซึ่งเงื่อนไขไม่ได้มีอะไรซับซ้อนโจโชคิมิตต้องออกประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าเราจะมาดูกันว่าในรายงานฉบับนี้แกสตาร์เดลสปอร์ตเขาบอกว่าการประเมินในช่วงหลังเบรกทีมชาตินั่นแหละคือการตัดสินใจนะครับก็เดี๋ยวลองติดตามกันสรุปนะเกมทีมชาติครั้งนี้ เชิญคุบไมเนอร์เจมาโมเซล่าจูชูคิมิต3คนนี้น่าสนใจรอดูกันนะครับเรื่องราวสุดท้ายามาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับเป็นบทความที่ผมขึ้นในหน้าปกมันเป็นทวิตเตอร์ของซันติอารูนาซันติอารูนาเนี่ยนะครับในทวิตเตอร์เขาเขียนไว้ท่านจะเห็นด้านหลังเนี่ย เป็นโลโก้ของปารีสซแชแมงลุยติอาสเนี่ยเบอร์เจ็ดของเราเนี่ยนะครับลุยติอาสคือสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับกาตานาเซอร์คาราฟีนะครับไปจับตาดูฟอร์มลุยติอาสในแคมป์ทีมชาติโคลอมเบียแน่นอนครับตอนนี้นาเซอร์คาราฟีนะครับได้ติดต่อเอเจนต์ของลุยติอาสแล้วท่านฟังจะชัดนะ เขาไปดูฟอร์มในเกมทีมชาติและติดต่อกับเอเจนต์ของลุยดิอัสแล้วอยู่ในทวิตเตอร์ที่ผมจะแปะให้นี้นะครับทีนี้มันแตกต่างโปรไฟล์ของลุยดิออสเนี่ยแตกต่างตรงที่ว่าเขากําลังสนุกกับการเล่นในการลิเวอร์พูลมากและเขาสร้างความประทับใจให้กับน a าเซอร์คาเลฟีมากๆเลยเขาถึงคุยกับเอเจนต์ของลุยดิอัสแล้วทีนี้ท่านจานบทความนี้ได้ที่ไหนนะครับท่านมาอ่านใน g e t f o o t b a l l n e w f a n c o m ในรายงานจาก g e t f o o t b a l l n e w f a n c o m เนี่ยเขียนไว้เลยนะครับว่าสโมสรปารีสมแซงแคมงนะครับได้ได้ส่งตัวแทนเนี่ยไปคุยกับเอเจนต์ของลุยดิอาสซึ่งจริงๆแล้วนะครับนักข่าวที่ชื่อว่าตานติอารูนาเนี่ยรายงานในฟุตเมคาโต้ด้วยนะครับเขาบอกว่านาเซอร์อะคาเดฟี สนใจในตัวของหลุยดีอาสมากๆสำหรับการมาทดแทนคีเดนเอมปาเป้ส่วนโรมาโน,โน่เขาบอกว่าลิเวอร์พูลไม่สนใจรับข้อเสนอของปารีสไม่ว่าราคาใดก็ตามในขณะที่หลุยส์แคมโปสเขาเรียกว่าพอ,อ,อกีฬาของปารีสแซญแมงเนี่ยได้ชี้ชัดว่าหลุยดีอาสตายการเล่นไม่เหมาะการเล่นฟุตบอลเท่ามาคัแลฟอร์ดเนี่ย สามอย่างเนี่ยมันขัดแย้งกันแต่ท่านรู้ไหมว่าตัวของนาเซอร์คาราฟีชอบลุยดีอาร์สนั่นก็หมายความว่าโรมาโ่บอกนะครับลิพูไม่สนใจขายลุยดีอาร์สอันนี้ชัดมากไม่ขายอยู่แล้วแคมปสสลุยแคมปสผพออก,กีฬาของปารีสบอกว่าตัวของเขาอะสไตล์ไม่เหมาะกับปารีสแต่คนที่เหมาะคือแรดฟอร์ดแมนยูก็ยังไม่ขายแรดฟอร์ดเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะครับ เอเย่นของหลุยดีอาสนะครับได้คุยกับนัสเซอร์แคลฟีตอนนี้เขาคุยอะไรกันเขากำลังพูดถึงการข้อเสนอที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้หลุยดีอาสนะครับเล่นให้กับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้27นัดแล้วก็ยิงไป6ประตู4แอซิสเป็นนักเตะทางฝั่งซ้ายแทนโชตาที่ลิเวอร์รพูลขาดไม่ได้นะครับก็ อันนี้ก็จะพูดต่อต่อไปนะว่าในอนาคตถ้าลิเวอร์พูลจะสแสวงหากำไรจริงๆนะเขาควรจะขายมูซาลาก็ได้หรือจะขายลุยดิอาก็ได้นั่นคือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่วันนี้นะโรมาโนยืนยันลิเวอร์พูลไม่สนใจขายลุยดิอารสนะครับเผื่อใครจะไปเจอบทความที่เกี่ยวกับปารี่แซต์แชร์แมนนะครับก็จะตอบให้ชัดเจนเลยประมาณนี้นะครับหมดหรือยังเนี่ยโอ้น่าจะเป็นข่าวสุดท้ายแล้วนะ โอเคจบแล้วครับมีคำถามไหมครับตอนสุดท้ายคำถามเลยครับเ,เดี๋ยวขออนุญาตดูคอมเมนต์หน่อยนะครับวันนี้บทความนี่เรียบเลยนะครับมูริโล่กองหลังของฟอร์เรสผมลืมตอบข้อความของใครนะครับผมขออภัยนะผมไล่มันมันยากเหมือนกันนะไล่มือถือดูเนี่ยนะครับมูริโล่กองหลังของฟอร์เรสเซนเตอร์ฮาร์ดมากกว่าแบ็กเล่นกองหลังเซนเตอร์แบ็กใช่ไหมครับโอเค อยากได้ในเจอรมนในเจอรมนเนี่ยโปรไฟล์นี้เขาบอกว่าอย่างนี้ในเจอรมนผมไม่ได้นําเสนอนานเหมือนกันนะคือในแต่ผมอ่านนะในแนวใจในเจอรมนเนี่ยเขาต้องพาทีมชาติเยอรมนคว้าแชมป์ยูโรครั้งนี้ให้ได้ในเจอรมนเนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บลิเวอร์พูลจะพิจารณาเขาอีกคนหนึ่งคือเงื่อนไขก็คือการพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์เอาไปขอไปนะครับเงื่อนไขคือพาทีมชาติเยอรมนเนี่ยคว้าแชมป์ยูโร ให้ได้นั่นคือความสุขของชาวเยอรมันนะครับถ้าข่าวจริง a คา a ดฟีปารีสอ๋ออันนี้อยู่ในอะไรนะท่านพิมพ์ไปเลยใน getfootballnewfrance com ท่านจะเจอทวิตเตอร์ของหลุยดีอาร์สล่างหลังเป็น Paris คุยไกะเย็นนะครับอันนี้ไม่ผิดนะ การคุยกกบเอเย่นเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเอเย่นจะให้ย้ายได้เลยทีู่ไม่ถ้าทีู่ไม่สนใจขายย้ายไม่ได้นะครับเอาไง่ายเนาะอ่าดีอาร์ตพลังใบอะไรนะครับมูเซล่ากับบริยูนิกขายครับอ่ตอนนี้เหรอธงของมูเซล่าต่างจากโจโชคิมิตถ้าถ้าเอาจากข่าวนะคือจะมามูเซล่าเนี่ยเขายังมีสัญญาอยู่แต่เขาไม่ต่อสัญญา สัญญาโมเซล่าเนี่ยมากกว่าโจชูคิมิตหนึ่งปีโจชูคิมิตเหลือปีเดียวคือถ้าเกิดอยู่ต่อคือบายูมินิกไม่ได้อะไรและตัวของคิมิตเนี่ยต้องการย้ายโดยเฉพาะลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นข้อเสนอที่ดีมากนี่คือในข่าวนะครับมีคำถามอีกไหมครับผมจะพยายามไล่ตอบให้นะครับโรนัลโดจะย้ายไหมอันนี้คิซิโนใช่ไหมโรนัลโดยังมีสัญญาอยู่กับ อ,อะไรนะอันาเซอร์อ่ะคือเขาเซ็นสัญญารู้สึกจะ4ปีนะ4ปีหรือ3ปีแหละอย่าไปห่วงเขาโรนโดรวยเละนะครับแล้วอย่างหนึ่งปีนี้เราเฟเวรานเนี่ยเป็นคาดีิเดตที่ต้องไปอยู่กับอันนเซอร์นะครับก็คงจะต้องไปเล่นด้วยกันนะครับถามได้หมดเลยครับเอาถ้าผมตอบได้นะเอาที่เกี่ยวกับข่าวนะมีคำถามอีกไหมครับวันนี้ตอนท้ายก็จะเปิดตามที่ท่านแนะนำ เป็นคำถามถามได้เลยนะครับมีเรื่องรล่าไหมครับเดบรอยทะเลาะก,กับเป๊ปจริงหรือไม่เค v วินเดบรอยเนี่ยผมใช้คำว่าเหตุผลทางฟุตบอลคือนักเตะอย่างเดบรอยเนี่ยตอนนี้นะเดบรอยถูกระงับการต่อสัญญาคือเหตุผลการระงับการต่อสัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บและเวลาในการลงเล่น คือแมนซิตี้เนี่ยประเมินละเดอบบอยในฤดูกาลนี้ถ้าเกิดใครฟังในสรุปข่าวการย้ายทีมผมจําตัวเลขการลงสนามกี่นัดไม่ได้แต่ผมจําได้ว่าเหตุผลทางฟุตบอลก็คือปัญหาการบาดเจ็บและความฟิตของเขาคือเขาไม่สามารถเล่นฟุตบอลปะทะแบบเดิมได้เดอบบอยเจ็บไปแล้วนะครับก็สัญญาใกล้หมดพอดีไม่ต่อก็ต้องไปซาอุดีโปริคู่กับโมที่เขาเป็นโปรเจกต์เขานะครับมันมันข้อจะสอบ อค้งกันใจโมอยู่ที่หงมากกว่าไปซาอถูกต้องครับเคืออันนี้มันเป็นเรื่องราวภายในจริงๆนะคือผมไปอ่านบทความแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยรักโมซาลามากๆแล้วก็ลิเวอร์พูลไม่สามารถหาใครทดแทนโมในตำแหน่งนี้ได้การใช้ฮาวิเอเลียดไม่ประสบความสําเร็จใช้ซูบอตไลก็ไม่ประสบความสําเร็จคือคนที่จะเล่นตำแหน่งโมได้เนี่ยรอดูฤดูกาลนี้ แล้วค่อยให้โมไปนี่คือที่มาที่ไปของสัญญา2ปีถ้าท่านติดตามมาตลอดนะแต่ผมเข้าใจเลยนะครับมาตินเนสแบ็กแมนยูอ๋อลงสนามได้มาตินเนสหายแล้วนะครับซ้อมแล้วใส่สาตาร์ทแล้วในข่าวแมนยูเมื่อเช้าข่าวสุดท้ายเลยข่าวสุดท้ายท่านไปดูย้อนนะลิซันโดจะลงสนามในเกมกับเบน f o ฟอร์ดได้นะครับ ปารีสเซนแ์แมงเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมดูไม่ทันเดี๋ยวนะอูอ่าปารีสเซนจะขายพี่โมเดี๋ยวนะอ๋อปารีสไม่เอาโมซาล่าครับปารีสไม่เอา Mo โมซาล่าโมอีกสามปีไปซาอุก็ไม่สายโอโ้โหโมความฟิตขั้นเคยเล่นปีนเข่าไหมไอที่จับอะโมจับสองมือกล้ามเนื้อของเขานี่ฟิตมากนะครับผมบอกเลยว่าโมซาลานี่ยังอยู่ใน ความฟิตสันชันยอดเหมือนมุงเหมือนเหมือนเหมือนตัวของฟันไดอ่ะขอให้เขาได้เล่นทุกเกมเหอะแค่นั้นเองนะครับแล้วการประสานแนวลูกกับดาวินูเสเนี่ยผมว่านะคนที่จะมาทำให้แนวลูกของลิเวอร์พูลเต็มจริงๆนะคือบาคายโก้นักเตะคนนี้นี่ถ้าดูจากเนื้อข่าวเนี่ยเป็นนักเตะที่ราคาถูกและเก่งมากเก่งมากบาคายโกครอปถึงอยากได้ไงแต่ครอปไม่มีวาสนาละนะครับ เอ็มบัปเป้กับมานลิดเหรอครับเดีย๋ยวนะเอ็มบัปเป้มีสัญญากับมานลิดกี่ปีเขาเซ็น5ปีเอ็มบัปเป้เซ็นสัญญากับมานลิด5ปีเพอเอเซ็นไปแล้วด้วยเขาเก็บสัญญาไว้นะครับไปเซ็นบนเครื่องบินนะ่ะมันก็จบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้นักเตะเขาคุยกันบนเครื่องบินแน่นอนนะครับเ,เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นคําถามนะครับท่านถามผมได้เลยผมจะตอบเท่าที่ผมตอบได้นะ ตอนนี้ในข่าวหรือว่พูดวันนี้เออเรื่องราวของฟินเวสปอร์ตกรุ๊ปกับเดวินิวเยและโซบอตไลน์เนี่ยที่มีข่าวมาว่าเขาไม่ชอบกันนะ่ะอันนี้ก็ฟังหูไว้หูนะครับก็ครอปจามลามมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของครอปแต่นักเตะมีสัญญากับสมโมสรก็ต้องเล่นต่อไปง่ายๆนะครับมีคําถามอีกไหมครับอ่ามีไหมครับโอเคถ้าไม่มีคําถามนะครับก็จะไม่รบกวนเวลาพวกท่านนะคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ